้นะครับก็อยู่กับเจ้าซิตี้นะครับคันนี้นะครับเคยทำคลิปประมาณ 2-3 คลิปแล้วล่ะครับวันนี้ก็จะมาคุยนะครับเรื่องทำไมถึงออกเจ้าคันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นซิตี้2019ครับเป็นตัวแมเนเชนรุ่นสุดท้ายครับของเจเนเรชันตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นรุ่น2020นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นปี2021นะครับที่ชอบคันนี้เพราะว่าก่อนที่จะไปหารถมาใช้นะครับก็เคยได้เห็นบนท้องถนนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่ะมันจะสะดุดตาตรงที่มีไฟเดย์ไลท์นะครับช่วงนั้นเนี่ยคันที่มีไฟเดย์ไลท์ครับก็จะดูรู้สึกว่าจะแปลกตานะครับจะสะดุดตามากเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยนะครับไปชมที่โชว์รูมนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับที่รู้จักกันนะครับเขาบอกว่าทำไมไม่เล่นตัวใหม่ไปเลยก็ตามความชอบของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับ3สูบ 1.0 เทอร์โบรู้สึกว่ามันยังไม่มีการใช้งานมานะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องใหม่เกินนะครับคือเรายังไม่เห็นการใช้งานบนท้องถนนนะครับหนึ่งเลยครับคืออาจกลัวจะมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมออกเจ้าคันเนี้ยตอนเดือนสิงหาครับไปดูกับแฟนนะครับเดือนสิงหาปี2019ครับช่วงนั้นก็พอจะได้เห็นรูปลักษณ์ภาพหลุดออกมาครับของเจ้าซิตี้ปี2020นะครับก็เลยมาเทียบกันกับตัวเนี้ยที่จะเอานะครับก็รู้สึกว่าชอบรุ่นนี้มากกว่านะครับบวกกับการเข้าเซอร์วิสนะครับทุกๆหมื่นโลเงี้ยเราก็ยังเป็นตัวเครื่อง4สูบนะครับตัว L15 นะครับก็ยังถือว่าพอคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ครับเลยเลือกเจ้าคันนี้นะครับส่วน 1.0 เทอร์โบก็โอเคนะครับก็สวยไปครับทุกวันนี้เห็นใช้อยู่ครับก็สวยคนละแบบแล้วกันนะครับก็เลยชอบทรงนี้ก็เลยจัดทรงนี้มานะครับแล้วก็พูดถึงอัตราเร่งนะครับปกติใช้งานทั่วไปแบบนี้ครับที่ขับกันนะผมจะขับอยู่ประมาณ 2,000 รอบนะครับอัตราเร่งแซงแบบฉุกเฉินก็ไม่เกิน 3,000 รอบนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าคิดเป็นกิโลครับผมจะขับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะอยู่ประมาณ 1,800 รอบ 1,900 รอบประมาณนี้นะครับถ้าเราแตะถึง 2,000 รอบมันก็จะอยู่ประมาณ115นะครับประมาณนี้ประมาณ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ถือว่าโอเคครับใช้รอบต่ำนะครับในการเดินทางประหยัดน้ำมันนะครับการออกตัวก็โอเคนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ 1.5 นะครับ VTEC 4สูบนะครับแล้วก็บวกกับเกียร์ CVT ใช้งานกับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็โอเคนะครับผมอัตราเร่งนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ที่ผมใช้งานปัจจุบันอันนี้ถอนคันเร่งแล้วนะครับปล่อยคันเร่งก็จะอยู่ประมาณ100กิโลเมตรก็จะรอบก็จะอยู่ประมาณ 1,800 นะครับ1,800 1,900 ประมาณเนี้ยด่วนๆหน่อยก็รอบ 2,000 นิ่งๆก็จะอยู่ประมาณ110-115นะครับพูดถึงเรื่องของยางนะครับยางที่ให้มาก็จะเป็น175แก้มความสูงอยู่ที่65นะครับแล้วก็เป็นขอบ15อันนี้แอบน้อยใจแอบเสียใจนิดนึงให้ยางมาเล็กเกินไปนะครับตามจริงแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก185-60นะครับกำลังดีเลยประมาณเนี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะใช้ให้ยางติดรถตัวนี้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็จะขยับไซส์เป็น185-60 R15 นะครับ
สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นไซส์ถ้าเกิดใช้ไซส์นี้อยู่ก็แนะนำด้วยนะครับก็คือรถผมไม่ได้แต่งอะไรนะเป็นขอบ15เดิมๆล้อแม็กนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คอัพเดิมสปริงเดิมนะครับผมใช้ความเร็วประมาณสัก100ครับด่วนๆหน่อยก็ไม่เกิน120บางพื้นที่ที่ให้กำหนดให้วิ่งได้ครับก็ประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ร่อนนะครับขับนั่ง2คนก็โอเคครับนั่ง4คนก็โอเคนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนพวกช่วงล่างอะไรมากมายนะครับการเข้าโค้งก็แนะนำนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับถ้าอยากให้หนึบหรือว่าดีกว่านี้ก็ไปอัปเกรดช่วงล่างก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเป็นการเล่าประสบการณ์การใช้งานรุ่นนี้ให้ฟังก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยครับ2ปีกว่าแล้ว2ปี1เดือนยังอยู่ครับแก้วตัวเนี้ย2ฝั่งก็ไม่ได้ทำคลิปเจ้าซิตี้นี้นานแล้วตั้งแต่ที่ไปถอยมานะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันตัวนี้นะครับส่วนเรื่องน้ำมันเติมได้ทุกชนิดเลยครับแต่เบนซินแก๊สฮอล์95แก๊สฮอล์91นะครับ E20 E85 นะครับเติมได้ทุกชนิดเลยถ้าวิ่งทางไกลก็ถ้าใครเน้นประหยัดก็ E85 ก็ได้นะครับถ้าเป็นใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานทุกวันก็ประหยัดหน่อยจะเป็น E20 นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เป็น E85 นะครับเพราะว่า E85 เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานทุกวันนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาสตาร์ทเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสตาร์ทยากนิดนึงนะครับสตาร์ทแบบขัดนิดนึงเหมือนมันจะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่าE85 นี่มันบางนะครับวันนี้ก็7โมงแล้วครับรถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องฟิล์มคันนี้นะครับคันนี้ผมติดฟิล์มด้านหน้าจะเป็น 40% นะครับแล้วก็รอบคันจะเป็น 60% ผมจะใช้งานช่วงค่ำเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยติดเบอร์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าแสงมันก็จะเยอะหน่อยครับแต่ว่าความร้อนมันจะไม่เข้ามานะครับแต่ว่าแสงมันอาจจะเยอะนิดนึงถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสนะครับเราใส่แว่นตาขับช่วงเช้าถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องเดินทางเนี้ยก็โอเคครับแว่นกันแดดก็ถือว่าสบายตานะครับก็จะสบายตาไประดับหนึ่งแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี้ยวิสัยทัศน์ก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะดีช่วงนี้ก็มีการทำถนนใหม่นะครับจะขับยากนิดนึงนะคันนี้ก็จะแต่งนิดหน่อยนะครับจะมีเปลี่ยนไฟหน้าเป็น LED นะครับจะมีขั้วมันโคมนึงมันจะมี2หลอดนะครับก็คือมันไม่เหมือน H4 นะครับ H4 มันจะเป็นหลอดเดียวแล้วไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟต่ำนี้จะใช้เป็น H11 นะครับส่วนไฟสูงนี้จะเป็น9600นะครับเป็นเบอร์9600ก็ใส่เป็น LED นะครับเพราะว่าไฟที่ติดรถมาเป็นไฮโดรเจนธรรมดามันรู้สึกว่าไม่ค่อยสว่างนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนราคาตอนนั้นไฟต่ำคู่หนึ่งประมาณ1,000กว่าบาทแล้วครับมันใส่เข้าไปก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมหมดนะครับแล้วก็จะคมจะเป็นเส้นตัดคมๆนะครับไม่ฟุ้งนะครับเป็นตัดไม่แยงตานะครับส่วนไฟสูงเนี่ยคู่หนึ่งประมาณ300กว่าบาทครับผมใช้ตัวธรรมดาครับแต่ก็แสงก็แรงอยู่นะครับเพราะไฟสูงผมไม่ค่อยได้ใช้อะครับก็เลยใช้เป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็น C6 ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรครับเขียนว่า C6
ถนนทำใหม่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนครับต้องค่อยๆไปก่อนช่วงนี้หลุมก็เยอะนะครับหน้าฝนคันนี้นะครับก็คอนเซปต์ก็คือจะเป็นรถที่หามาใช้งานนะครับสำหรับใช้งานก็จะไม่เน้นแต่งอะไรนะครับก็คือว่าถ้าเกิดยางเนี่ยยางหมดอายุยางสึกเนี่ยเราก็จะใช้เป็น185นะครับก็คือเปลี่ยนข้ามไซส์ไปเลย185 60นะครับแล้วก็ถ้าแม็กแตกแม็กเสียแม็กอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นแม็กแต่งครับคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะแต่งทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยนะครับพออายุมากขึ้นนะครับมันก็รู้สึกว่าหามาใช้งานนะครับเน้นใช้งานไม่ได้คิดเรื่องจะแต่งให้สวยงามมากมายครับเช่นช่วงล่างพังเนี่ยเราก็จะอัปเกรดไปเป็นของแต่งเลยเราใช้กันใช้อันเก่าให้มันซึมซับความเป็นเดิมๆให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยไปแต่งใส่ครับมันอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ค่อยใช้ทีหลังก็ได้เงี้ยครับผมจะคิดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตั้งแต่ต้นคลิปที่ผ่านมานะครับผมจะใช้รอบประมาณเนี้ยครับ2000ไม่เกิน2500เวลาแซงนะครับเร่งด่วนนะครับคันนี้ก็เซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดนะครับก็คือเรายังไม่เซอร์วิสข้างนอกนะครับนี่เพราะตัวนี้ก็เพิ่ง2ปีไวเองครับก็เลยอยากให้มันอยู่ประกันในศูนย์ก่อนส่วนประกันรถยนต์ก็จะเป็นชั้น1นะครับทำไว้เป็นชั้น1ครับชั้น1ที่ทางศูนย์แถมมาก็ต่อมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ได้ส่วนลดประมาณ2ครั้งแล้วนะครับที่ต่อเองครับว้าวเพราะเขาแถมประกันภัยชั้น1แค่ตอนที่ออกมาปีนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็ต่อมาเรื่อยๆครับได้ส่วนลดอยู่ครับส่วนลดประวัติดีครับยังไม่เคยเคลมอะไรอ่ะทุนก็ลดมานิดหน่อยครับตามอายุของตัวรถนะครับครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้รถซิตี้นะครับปี2019ก็แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับเผื่อกำลังมองหานะครับกำลังมองหาเจ้าซิตี้2019ตัวนี้นะครับเป็นมือ2นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการใช้งานนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับถือว่าใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับถ้าขับเดิมๆเหมือนผมก็แค่ไปเปลี่ยนไฟหน้านิดหน่อยนะครับเป็น LED ซะครับเพราะว่าความมืดไอ้ความสว่างมันจะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจช่องด้วยกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ